มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเรือลากจูงชนกันกระแสน้ำแรงค่ะเรือลากจูงชนกันกลางสามแยกวัดพระนันเชิง27สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านได้ถ่ายคลิปไว้ขณะที่ได้ยินเสียงเรือเบิ้ลเครื่องเสียงดังในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่พยายามจะตีโค้งเข้าแม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งมีกระแสน้ำที่กำลังไหลแรงค่ะทำให้เรือโยงเสียการทรงตัวโชคดีชาวบ้านตะโกนบอกให้เร่งตัดเชือกทั้งสองลำทันทีและสามารถตัดเชือกได้ทันนะคะจึงรอดไปไม่สำรอยเหตุเรือโยงพลิกคว่ำคลาชีวิตสองสามีภรรยาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะโดยมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอเหตุการณ์เดียวกันคนละฝั่งแม่น้ำนะคะซึ่งเป็นฝั่งโบราณสถานป้อมเพชรเรือยนต์ลากจูงจำนวน6ลำได้ลากเรือบรรทุกสินค้ามาจำนวน4ลำผ่านมา3แยกท่าน้ำวัดพนังเชิญวรวิหารเมื่อเจอกับแม่น้ำสองสายก็คือแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมารวมกันทำให้เกิดวังน้ำวนน้ำไหลเชี่ยวทำให้เรือยนต์ลากจูงต้องเร่งเครื่องเพื่อที่จะลากเรือบรรทุกสินค้าให้ผ่านบริเวณนี้ให้ได้นะคะจนเรือยนต์ลากจูงได้พุ่งเข้าไปชนแพของชาวบ้านบริเวณใกล้กับโบราณสถานป้อมเพชรขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ